เรื่องเล่ารอบกองไฟวันนี้เราได้ยินข่าวมาว่ามีฆาตกรโหดหลุดหนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้านหลายคนเลยและมันกำลังตามล่าพวกเราในเมืองนี้อยู่มันพร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่มันเจอเราต้องรอเวลาที่ตำรวจมาช่วยเหลือเราในเมืองนี้แล้วเราจะรอดไปได้ไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันเฮ้ยหูน่ากลัวทำไมเสียงมันมีขำอยู่ทุกคนคือเราจะบอกว่าเรามาที่นี่เนี่ยมันมีฆาตกรโรคจิตคอยตามล่าเราอยู่ทุกคนต้องระวังตัวให้ดีนะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเราก็จะหาทางออกได้แล้วทุกคนอย่าเพิ่งตายนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยประตูทางออกจะมาอีก4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องอดทนไว้นะตอนนี้เราอยู่ในที่ค่อนข้างมืดครึ้มและคับแคบเราไปกับเพื่อนดีกว่าเอ้ยพี่แจ้งคนไหนอะตอนนี้พี่อยู่ในห้องนึงอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโรงพยาบาลโรคจิตมันเป็นแอสไซลัมที่รักษาคนไข้จิตเวชเอาไว้พี่ว่าไอ้คนโรคจิตพวกนี้นั่นแหละที่ออกมาตามล่าเราอ่ะเฮ้ยเสียงมันอยู่ใกล้มากเลยเสียงมันอยู่ตรงนี้นอนจะมานอนอยู่ไหนอยู่เลือดมันไปที่อื่นบ้างวะทำไมเข้ามาได้วะเฮ้ยเพื่อนฆาตกรที่บ้านยุงเยอะป่ะพี่เซ็นคนไหนวะพี่ตอนนี้เรากำลังแอบอยู่แอบไปไหนนะเฮ้ยล่ะเฮ้ยเสียงมันอยู่ใกล้มากเลยไปดีกว่าเพื่อนรถไว้นี่มันโกงไปหรือเปล่าเฮ้ยประตูนี้เปิดได้เจอเพื่อนพี่นี่พี่เก็บเหรียญก่อนมีเหรียญด้วยจามาโนดเฮ้ยเราต้องรอเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครวะพี่เองเนี่ยไหนวะนี่อยู่นี่เราเห็นละนี่เขาอยู่หน้าห้องอ่ะตอนนี้เขาอยู่หน้าห้องใกล้อ่ะแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนจะอยู่ไกลกับทางออกเยอะมากเลยนะสองนาทีเราจะเปิดอีก2 นาทีทุกคนอดทนไว้ตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ช่วยเราอยู่ข้างนอกเขากำลังงัดประตูเข้ามาอยู่ถ้าใครตายเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ช่วยนี่ด่านนี้โคตรใหญ่อะพี่แปลกนะด่านใหญ่มากเฮ้ยหรือว่าเราควรออกไปบวกเขาวะบวกเลยหรอพี่เรากลัวพี่เดี๋ยวกำลังอยู่กับผู้ชายคนนี้ด้วยพี่เห็นปะห้องข้างพี่เห็นปะพี่เขาอยู่ด้วยเฮ้ยทุกคนพี่ว่าเขาไปไกลแล้วอะแล้วน่าจะออกไปดูตอนนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไกลมากเลยเสียงอย่างไกลเลยเสียงไกลมากเราได้ยินไหมเราได้ยินนี่เขากำลังปัดยุงอยู่คนนี้ใช่หรอยุงมันเยอะด่านโคตรใหญ่อะค่ะไม่เจอเลยด่านใหญ่มากพี่ไม่ไหวแล้วพี่ต้องการแอบเนี่ยเดินเข้ามาเฮ้ยอีกแค่40 วิเท่านั้นทุกคนอดทนไว้เฮ้ยไอผู้ชายไอป้าวิ่งตามมาทำไมเนี่ยวันดีเพื่อนเนี่ยไปนะเงียบเสียงไว้เดี๋ยวเขาได้ยินเสียงเราใจเย็นนะล้มใครล้มไม่รู้ไม่ช่วยเฮ้ยไม่มีเพื่อนล้มเราจะไปช่วยเขาปะจริงเหรอที่ไหนอ่ะไม่อะเราไม่ช่วยอะจะไปตัวเองนะกับดักก็ได้นะเออไม่เอาเรากลัวตอนนี้เนี่ยมีคนตายไปทั้งหมด3 คนแล้วนะที่ล้มไปอะรู้สึกว่าต่างคนก็เฮ้ยถ้าออกหมดแล้วถ้าออกหมดแล้วทุกคนตัวใครตัวมันโว้ยไปละโว้ยและในที่สุดนะคะรอบนี้เนี่ยเราก็หาทางออกมาจากที่นรกแห่งนั้นได้สำเร็จแล้วฮู้ฮู้เฮ้ยทุกคนระโวดด่านเราด่านนี้เราด่านนี้แต่แรกโอเคได้อันนี้เอาอันนี้ไม่เอาไม่ออนกลางแล้วเร็วมายืนยืน4 คนเออยืนดีๆเออเฮ้ยใครไม่เอาฉันไม่เป็นนะฉันไม่อยากเป็นคนติดเชื้อไม่นะยังเป็นอุ้ยเซนเดอร์แมนฮ่าไอ้ผีไรหน้าบ้าไอ้นี่มันแกเข้ามาในที่นี้บอกได้เลยว่ารอดยากเตรียมตัวทุกคนใครมาถึงมันจะเจอใครว่าใครขำวะน่ะเจออะไรยังไม่เข้าไปเลยไหนดูดิว่าเด็กที่ไหนมันอยากรู้จักเราบ้างใครซนใครดื้อบอกมาดูดิเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ๊อยู่ในตู้หรือเปล่านะเฮ้ยชิบะเฮ้ยไม่มีเฮ้ยไม่มีเฮ้ยมันเขาไม่อยู่แถวนี้ว่ะ
เด็กมันหายไปไหนหมดนั่นไงเราเห็นเงาเราเห็นเงาเด็กตรงนั้นบอกได้เลยว่ามันไม่รอดแน่นอน2คนตรงนี้ตายไปแล้วลาก่อนครับผมอยู่ใกล้เลยอาจารย์อยู่ใกล้อยู่ใกล้เลยต้องไปเรียบร้อยหายมีใครอยู่แถวนี้อีกเราเหมือนจะได้กินเหมือนจะได้กินเหมือนจะได้กินเด็กอยู่ตรงนี้ตัวเขาไม่มีจมูกนะมันไปกินได้ไงมันจะเป็นรูอื่นหรือเปล่าหายใจทางตูดมาเลยมาโหฆาตกรแบบอยู่ใกล้มากเอาเลยไอ้เด็กผู้นี้มันซนนักเขาจะฆ่ามันให้หมดเขาจะฆ่ามันให้หมดเปียกโอ้ตายแล้วโอ้ขี้มูกขี้มูกกันเหรอวะเทะไกลหมดเลยตรงนี้อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยแต่ว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยคนไกลอยู่ตายซะตายซะแอะอยู่นะเขาบอกเลยว่ามันไม่มีทางรอดแน่นอนไปที่ไหนไม่ไปเข้ามาอยู่ในที่นี้แกตายซะเถอะตายซะอุ้ยแกตายเห็นไม่ได้ฟันแต่ก็ตายซะงั้นเอ้าชิหรอใช่ไม่รู้หรอถ้าใช้พลังจิตน่ะไม่ต้องฟันเองก็ตายได้ไม่ต้องหนีหนูกำลังแอบอยู่ตอนนี้แบบเนียนตายซะนั่นมันมีคนมามันมีเด็กมาตรงนี้มานี่เดี๋ยวนี้โอ้โหตายรัวเลยอ่ะช่วยกันบ่ทันนะบ่ทันบอกเลยบ่ทันถ้าก่อนบ้าอะไรพูดบ่ทันเอ๊เหมือนมีกลิ่นเด็กอยู่แถวๆนี้อีกนะอุ้ยไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันอีก4คน5คนโอ้โหตายซะรอดรอดขี้มูกเอ๊ที่ในนี้มันแคบรู้ว่าแคบหรอเอาอยู่ได้ไงไม่ล่ะตอนนี้กว้างมากเลยสามคนไม่รู้ก็คนนั้นเลยสามคนสามคนอุ้ยตายแล้วทำไงดีละเนี่ยไอเด็กสามคนนี้มันแอบเก่งจริงๆเลยนะแน่นอนไหนมันไปอยู่ไหนกันหมดแบบเนียนๆตอนนี้ก็ไม่มีใครหาหนูเจอเนี่ยขนาดนั้นเลยเพราะว่าหนูว่ากลมกลืนไปแล้วตอนนี้เนียนมากเนียนมากไม่มีคอมเทนต์นะกลืนกันเลยเหรอกลมกลืนไปเลยตอนนี้เจ้าก็ไม่ธรรมดาโอ้โหหนึ่งนาทีมันจะเห็นตัวเรานะเว้ยพี่ว้ายตายแล้วมีเด็กอยู่ตรงนี้คนนึงเนี่ยแหละเราจะจับมันกินตับใต้ให้หมดกำลังกลมกลืนแบบล็อกเกอร์ช่วยด้วยคีโมออกมาเหอะช่วยพี่ไม่ได้มาดิมาออกมาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนของแกซะออกมาแกออกมาตัวได้โปรดเราได้กินเด็กอยู่แถวนี้อีกคนนึงดูดิมันจะตายแล้วทุกคนจะหมดลมหายใจแล้วจะไปเจอสาวไม่ได้ใครฆาตกรอ้าวไม่มีคนช่วยหรอสาวน้อยมาดูซิว่าฆาตกรจะหาเจอไหมโอ้โหสามคนเท่านั้นเองอ่ะมันไปอยู่ไหนกันหมดเด็กหมดอ้าวเจอแล้วคนนึงใครเนาะแอบที่ไหนไม่แอบแอบในตู้มีฆาตกรชื่อปาปาโลนีด้วยมันมีคนจะออกแต่ที่นี่หาไม่ให้ออกหรอกหนีแล้วหนีแล้วไอ้ตู้ตายซะมันมีคนออกได้คนนึงมันมีเด็กออกได้โอ้ยไม่ต้องตายคนเดียวรอคนเดียวถือว่าชนะตอนนี้เราจะไปเล่นสวนสนุกกันทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นสวนสนุกกันนะ